น้องปันอยากเป็นไอดอลไหมครับหนูยังเด็กเลยค่ะบอกไม่ได้หรอกติมถ้าป้ารู้นะป้าไม่โอเคหรอกป้าอยากให้ปันเป็นหมอจะตายตัดสินใจยังไงก็บอกด้วยนะรอฟังปันดูแปลกๆนะป้าไม่เลยผมมาเอานาฬิกาที่ฝากซ่อมไว้อะฟังหนูเหรอเราโสดเราเป็นแฟนกันไหมป้าขอโทษลูกของปันสวยจังเลยเด้อมาดูหน่อยปันเป็นไอดอลเซอร์ไพรส์มีชื่อเสียงดังแน่